สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้มินก็จะปล่อยเพลงแล้วนะฮะอีก15นาทีนะครับผมตื่นเต้นมากเลยนะฮะก็อยากมาคุยกับทุกๆคนก่อนที่จะปล่อยเพลงจริงนะครับนี่ดูตานายดูตาเราโคตรตื่นเต้นเลยแต่ช่วงนี้อ้วนขึ้นไม่ต้องทักนะฮะช่วงนี้กำลังรักษาสิวอยู่ด้วยฮะก็ตอนนี้ไม่กล้าไปตัดผมนะเพราะว่าก็น่าจะหน้าบานออกมานะฮะครับผมก็อีก15นาทีนะครับมินจะปล่อยเพลงแล้วนะครับผมเคนดิดเรากำลังจะปล่อยเพลงแล้วนายไปฟังเราร้องเพลงได้นะครับไปฟังมินร้องเพลงได้นะครับ3ทุ่มนะครับผมที่ YouTube Channel ของมินเองนะครับตื่นเต้นมากคิดถึงทุกคนเลยนะฮะก็อยากให้คนไปฟังกันเยอะๆนะครับแล้วก็ช่วยกันแชร์ด้วยนะฮะถ้าชอบนะฮะเฮ้ มินเพิ่งจริงๆแล้วตะกี้มินตื่นเต้นมากเลยนะครับเพราะว่ามินเพิ่งได้รับไฟล์ตะกี้นี้เลยนะฮะตะกี้นี้ที่มินมาไลฟ์ช้าเพราะว่าตอนแรกบอกไว้สองทุ่มครึ่งใช่ไหมฮะที่มินมาไลฟ์ช้าเพราะว่า นั่งเช็คไฟล์อยู่นะฮะว่ามันต้องแก้ตรงไหนไหมแล้วก็ตอนนี้ได้ final version มาแล้วนะฮะโอเคครับผมอยากสปอยเปล่าเดี๋ยว3ทุ่มก็ไปแล้วไม่มีอะไรให้สปอยแล้วนะฮะฝากทุกคนด้วยนะครับโอ้ไฟล์อะไรไฟล์วิดีโอที่กำลังจะอัพโหลดในอีก15นาทีนี้นะฮะก็เดี๋ยวจะอัพโหลดเป็นพรีเมียร์นะฮะแล้วก็ไปดูกันเยอะๆครับแล้วก็ใครแชร์ลงสตอรี่ก็เมนชั่นมาด้วยละกันเดี๋ยวจะรีโพสต์นะฮะย่องทุกคนไปดูนะครับทุกคนไปแชร์ด้วยนะครับทุกคนไปฟังนะครับ โอ้ยตื่นเต้นมากเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้มินมาไลฟ์สั้นๆนะฮะเพราะว่าอยากให้ทุกคนไปเจอกันที่หน้า YouTube นะฮะใครตอนนี้ใครจะออกจากไลฟ์นะฮะรบกวนไป Subscribe YouTube ไว้นะครับเดี๋ยวมันจะเตือนขึ้นมาเองเราดีดอะไรก็ไม่รู้แต่คือตะกี้แบบตื่นเต้นมากอะดรีนาลีนหลั่งไหลที่สุดในโลกเพราะว่าตะกี้คือคอคุยกับเพื่อนนะฮะก็คือเพื่อนเป็นคนนั่งทำวิดีโอให้ก็คือมันนั่งเรนเดอร์ไฟล์เสร็จพอเสร็จปุ๊บมันก็มาไลฟ์เลยทุกคนครับใกล้แล้วนะครับตื่นเต้นอ่ะเพลงนี้ค่อนข้างใหม่ในเชิงของเอ้ยเหมือน Q&A เลยเพลงนี้นะครับผมเพลงวันนี้เราจะพูดถึงเพลงดึกแล้วนะฮะก็จะค่อนข้างใหม่ในเชิงของการที่เราได้เขาเรียกอะไรดีอ่ะมันใช้คำที่มันจะเก่าแต่ในดนตรีที่ดูใหม่ขึ้นนะฮะก็คือเป็นการเล่าเรื่องแบบคอมไบน์แล้วก็สปอยคอนเซปต์แล้วกันนะฮะก็เอาว่าลองไปฟังดูครับผมส่วนคอนเซปต์ก็คือเป็นความคิดถึงที่ไปดูเองแล้วทำมืออย่างนี้มาเดินมือแบบนี้นะครับผมแล้วจะเข้าใจถ้าฟังเพลงแล้วเข้าใจว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะครับก็วันนี้ปล่อย YouTube ก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยววันที่21นะฮะตะกี้คืออะไรวันที่21นะครับผมก็จะเป็นอีกเพลงหนึ่งตามมาในซิงเกิลเดียวกันนะฮะก็แล้วพอปล่อย21แล้วก็จะปล่อยสตรีมมิ่งต่อไปแชร์ได้นะฮะถ้าใครชื่นชอบนะฮะอยากให้ไปดูกันนะฮะจบไลฟ์มินแล้วก็ไปรอที่หน้า YouTube ได้เลยนะครับผมโอเคฟิลเตอร์หายไปต้องเอาฟิลเตอร์กลับมาเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเราปิดเสียงไว้Thank you.
โอ้มินค่อนข้างที่จะเครียดกับความอ้วนของใบหน้ามินนะฮะตอนนี้แต่ก็เดี๋ยวพอคนโควิดพ้นโควิดพอคนโควิดน่าจะดีขึ้นไปดูได้นะครับผม3ทุ่มนะฮะอันนี้คนดู112คนพอดีเลยนะฮะพร้อมกับมาตราเอ้ยโทษโทษแย่จังโอ้โอ้แย่จังโอ้ใครอยู่ในไลน์สแควร์นะฮะก็ฝากแปะลิงก์เข้าไปนะฮะชอบอะไรก็บอกได้นะฮะรีวิวได้นะฮะใน Twitter ในทุกที่นะฮะจริงๆมินรอฟิตเนสเปิดมากๆเลยนะครับคือมินมองว่าถ้าสมมุติมินไปฉีดและทำ โทษ คือถ้าสมมุติมินไปออกกำลังกายเนี่ยควบคู่ไปกับการรักษาของแพทย์นะฮะก็จะสามารถลดสิ่งที่อยู่บนหน้ามินได้นะฮะแกมแต่ตอนนี้คือมินกำลังทายารักษาสิวอยู่นะฮะมันอยู่มันก็ขึ้นมาเพราะเราไม่ได้ไปกดสิวเลยแล้วเรื่องนะฮะข้างนอกนะฮะน้องฟ้านะฮะน้องฟ้าดูผมอยู่นะฮะเสียงที่ผมพูดคือเรื่องว่าเวลาที่เราได้ยินเสียงตัวเองก็สะท้อนกลับเข้ามาในห้องตัวเองเนี่ยมันจะประหลาดนิดนึงนะฮะตื่นเต้นมากคือวันนี้คือมันจะเป็นความตื่นเต้นเป็นพักๆเป็นระยะมันจะแบบว่าเดี๋ยวไปสองตื่นเต้นทีหนึ่งสี่โมงตื่นเต้นทีหนึ่งหกโมงตื่นเต้นทีหนึ่งล่าสุดนะฮะสองทุ่มสิบห้านะฮะมันโทรมาครับผมเพื่อนผมพับป้างเป็นคนอีดิทวิดีโอนะฮะก็มึงใส่ซับไหมก่อนหน้านี้วิดีโอไม่มีซับนะฮะวิดีโอไม่มีซับไตเติ้ลนะครับก็เลยคือตัดสินใจแล้วว่าไม่ใส่ซับแล้วกันรอบนี้ใส่แล้วมันหาทำนะต้องใช้คำนี้นะหาทำนะเฮ้ยมินกูว่าใส่ซับเชื่อโง่ก็เลยโอเคถ้าทันก็ทันเดี๋ยวกูมีไลฟ์สองทุ่มครึ่งนะก็เลยไปเอามาปั๊บสองทุ่มสี่สิบห้าเสร็จนะฮะก็ยี่สิบนาทีแล้วนะฮะตื่นเต้นมากจริงๆตอนแรกมินเกือบคิดแล้วว่าเดี๋ยวมินให้ป้างอัพโหลดวิดีโอเลยน่าจะดีกว่า โอเคก็วันนี้มาสั้นๆนะฮะพอพูดความในใจไปหมดแล้วนะฮะตื่นเต้นนี่ดิแปลกประหลาดนะฮะเนี่ยทั้งทีที่ห้องหนาวมากครับผมนี่มินเปิดวันนี้มินแหกกดเพลงตัวเองนะฮะมินเปิด22องศานะครับผมแก้มก้อนนะฮะใครสำหรับใครที่คริติไซส์เรื่องแก้มนะฮะเป็นไปได้อยากให้สปอนเซอร์ในเรื่องของเทอร์มาชแล้วก็หยอกมินมาร้องเพลงใช่ไหมวันนี้มินไม่ได้มาร้องเพลงมินจะมาไลฟ์มาคุยกับทุกคนก่อนปล่อยเพลงครับฝากด้วยนะฮะ3ทุ่มก็คืออีก10อีก9นาทีแล้วนะฮะเฮ้ยพี่พวกเขาก็ฝากด้วยประมาณ100รอบแล้วโอเคครับเดี๋ยวมินจะไปแล้วนะฮะไว้ครั้งหน้าไลฟ์ครั้งหน้าเนี่ยมินอาจจะมาเล่นเพลงนี้ให้ฟังแล้วก็จะมาพูดถึงคอนเซ็ปต์เพิ่มเติมของเพลงนี้นะฮะเฮ้ยหรือพูดเลยดีล่ะไม่มีนะก็ครั้งสุดท้ายแล้วกันนะฮะวันนี้อีกแป๊บนึงเนี่ย3ทุ่มนะฮะก็จะปล่อยเพลงแทร็กแรกของซิงเกิลนี้นะฮะเป็นแทร็กแรกของซิงเกิลนี้ชื่อว่าดึกแล้วนะครับแล้วก็วันที่21นะครับผม21นะฮะจะปล่อยแทร็กที่2นะฮะเป็นโบนัสแทร็กของซิงเกิลนี้นะครับส่วนวันนี้จะปล่อยแค่ YouTube ก่อนแล้วก็วันที่21 or so หรือว่าอาจจะแถวๆนั้นแหละไม่แน่ใจก็จะปล่อยสตรีมมิ่งนะฮะเดี๋ยววันนี้จะเซฟไลฟ์ด้วยโอเคครับเจอกันนะครับผมพรีเมียร์ที่หน้าช่อง YouTube มินนะฮะมินทิติพัฒน์นะครับฝากด้วยนะครับผมเจอกันจะบอกว่าถ้าใครแชร์ลงสตอรี่นะฮะแท็กมาด้วยนะฮะจะรีโพสต์ครับผมเบ้ไปแล้ว